ผึ้งมีบทบาทสำคัญในการผสมเกสรพืชซึ่งจำเป็นต่อการสืบพันธุ์ของพืชหลายชนิดหากไม่มีผึ้งพืชหลายชนิดจะไม่สามารถผลิตผลไม้หรือเมล็ดพืชได้และห่วงโซ่อาหารทั้งหมดจะได้รับผลกระทบในความเป็นจริงมีการประมาณกันว่า1ใน3ของอาหารที่เรากินนั้นผสมเกสรโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยผึ้งการผสมเกสรเป็นกระบวนการที่ละอองเกสรถูกถ่ายโอนจากอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายของพืชไปยังอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงทำให้เกิดการปฏิสนธิผึ้งมีหน้าที่ผสมเกสรพืชหลายชนิดรวมทั้งผลไม้ผักและถูกพวกเขาไปเยี่ยมดอกไม้เพื่อเก็บน้ำหวานและละอองเกสรดอกไม้ซึ่งพวกมันใช้เป็นอาหารสำหรับตัวมันเองและลูกของมันขณะที่พวกมันย้ายจากดอกไม้หนึ่งไปอีกดอกไม้หนึ่งพวกมันจะถ่ายละอองเรณูระหว่างพืชเพื่อให้พวกมันสืบพันธุ์ได้ความสำคัญของผึ้งในฐานะแมลงผสมเกสรไม่สามารถกล่าวเกินจริงได้หากไม่มีผึ้งอาหารโปรดของเราหลายอย่างก็จะหายไปรวมทั้งแอปเปิ้ลบลูเบอรี่อัลมอนด์และอะโวคาโดนอกจากนี้ผึ้งยังผสมเกสรดอกไม้และพืชอื่นๆที่มีความสำคัญต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพผึ้งยังมีความสำคัญต่อการผสมเกสรของพืชที่ใช้ในการแพทย์แผนโบราณอีกด้วยตัวอย่างเช่นหอยขมมาดากัสการ์ซึ่งใช้รักษามะเร็งชนิดต่างๆได้รับการผสมเกสรโดยผึ้งหากไม่มีผึ้งการผลิตพืชชนิดนี้จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและจำกัดการเข้าถึงยาที่อาจช่วยชีวิตได้ผึ้งไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลกอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผึ้งถูกนำมาใช้เพื่อผสมเกสรพืชที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาเพียงแห่งเดียวมูลค่าของบริการผสมเกสรโดยผึ้งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมอัลมอนด์ต้องพึ่งพาผึ้งในการผสมเกสรโดยสิ้นเชิงอัลมอนด์เป็นพืชผลหลักในแคลิฟอร์เนียและรัฐผลิตอัลมอนด์มากกว่า 80% ของโลกหากไม่มีผึ้งอุตสาหกรรมอัลมอนด์ก็จะล่มสลายส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมากพืชอื่นๆที่ต้องอาศัยการผสมเกสรผึ้งเป็นอย่างมากได้แก่แอปเปิ้ลบลูเบอรี่และอะโวคาโดพืชผลเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรและคนงานทางการเกษตรด้วยหากไม่มีผึ้งเกษตรกรจำนวนมากจะต้องดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพและชุมชนในชนบทจะต้องทนทุกทรมานทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากการผสมเกสรแล้วผึ้งยังมีส่วนช่วยในระบบเศรษฐกิจด้วยการผลิตน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้งอื่นๆน้ำผึ้งเป็นสินค้ามีค่าที่ใช้ในการผลิตอาหารยาและเครื่องสำอางที่ผึ้งซึ่งผลิตโดยผึ้งใช้ในการผลิตเทียนเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อื่นๆนอกจากนี้ผึ้งยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพของระบบนิเวศซึ่งจำเป็นสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจกลางแจ้งและการท่องเที่ยวหลายๆคนชอบเดินป่าตั้งแคมป์และกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพหากไม่มีผึ้งระบบนิเวศเหล่านี้จะได้รับผลกระทบและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะสูญเสียแหล่งรายได้ที่สำคัญผึ้งไม่ได้เป็นเพียงแมลงธรรมดาที่คอยเก็บน้ำหวานและละอองเกสรดอกไม้อย่างไร้เหตุผลพวกเขามีความสามารถทางปัญญาที่ซับซ้อนซึ่งทำให้พวกเขาสามารถสื่อสารแก้ปัญหาและแม้กระทั่งเรียนรู้และจดจำตัวอย่างที่น่าประทับใจที่สุดอย่างหนึ่งของการรับรู้ของผึ้งก็คือความสามารถในการสื่อสารผ่านการเต้นตัวอย่างเช่นผึ้งใช้ระบบการเคลื่อนไหวและฟีโรโมนที่ซับซ้อนเพื่อสื่อสารตำแหน่งของแหล่งอาหารไปยังคู่ผสมในอนานิคมภาษาการเต้นนี้ช่วยให้ผึ้งสามารถถ่ายทอดข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับระยะทางทิศทางและคุณภาพของแหล่งอาหารทำให้ผึ้งตัวอื่นๆสามารถค้นหาแหล่งน้ำหวานและละอองเกสรดอกไม้ที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากการสื่อสารแล้วผึ้งยังสามารถแก้ปัญหาได้อีกด้วยตัวอย่างเช่นมีการสังเกตผึ้งบางชนิดโดยใช้เครื่องมือในการเก็บน้ำหวานจากดอกไม้ผึ้งเหล่านี้ได้พัฒนาเทคนิคพิเศษในการสกัดน้ำหวานเช่นการใช้ฟันหรือเส้นขนขูดน้ำหวานจากส่วนลึกภายในดอกไม้ผึ้งยังแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถโดดเด่นในการเรียนรู้และจดจำการวิจัยพบว่าผึ้งสามารถเรียนรู้ที่จะจดจำและแยกแยะรูปร่างสีและลวดลายต่างๆได้พวกเขายังสามารถจำตำแหน่งของแหล่งอาหารและกลับมาหาได้ในภายหลังความสามารถด้านการรับรู้ของผึ้งนั้นน่าประทับใจยิ่งกว่าเมื่อพิจารณาถึงสมองเล็กๆของพวกมันผึ้งมีระบบประสาทที่ค่อนข้างเรียบง่ายเมื่อเทียบกับแมลงชนิดอื่นๆแต่พวกมันก็สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับแม้แต่ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำสมัยที่สุดการศึกษาความรู้ความเข้าใจของผึ้งมีความหมายที่สำคัญต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความฉลาด
และการรับรู้ของสัตว์ด้วยการศึกษาความสามารถทางปัญญาของผึ้งนักวิจัยสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสติปัญญาและกลไกทางประสาทที่รองรับมันนอกจากนี้การรับรู้ของผึ้งยังเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ผึ้งมีบทบาทสำคัญในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งจำเป็นต่อสุขภาพของระบบนิเวศและโลกโดยรวมผึ้งมีหน้าที่ผสมเกสรพืชหลายชนิดรวมถึงพืชหลายชนิดที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์หากไม่มีผึ้งพืชเหล่านี้จำนวนมากจะไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ส่งผลให้ความหลากหลายของพืชลดลงและอาจถึงขั้นสูญพันธุ์ได้การลดลงของประชากรผึ้งอาจส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อระบบนิเวศสัตว์หลายชนิดรวมทั้งนกค้างคาวและแมลงอื่นๆอาศัยผึ้งเป็นอาหารหากไม่มีผึ้งสัตว์เหล่านี้จะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดส่งผลให้เกิดผลกระทบทั่วทั้งระบบนิเวศนอกเหนือจากบทบาทในการผสมเกสรแล้วผึ้งยังช่วยรักษาระบบนิเวศผ่านกิจกรรมของพวกมันในฐานะผู้ล่าและเหยื่อผึ้งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับสัตว์หลายชนิดรวมถึงนกแมงมุมและแมลงอื่นๆในทางกลับกันผึ้งยังอาศัยสัตว์อื่นเป็นอาหารเช่นดอกไม้และละอองเกสรดอกไม้ที่มีน้ำหวานมากการสูญเสียผึ้งจะส่งผลกระทบอย่างมีในสำคัญต่อภาคเกษตรกรรมด้วยพืชผลหลายชนิดรวมทั้งผลไม้ผักและถั่วอาศัยผึ้งในการผสมเกสรหากไม่มีผึ้งพืชผลเหล่านี้จะมีผลผลิตน้อยลงหรือล้มเหลวโดยสิ้นเชิงซึ่งนำไปสู่การขาดแคลนอาหารและการสูญเสียทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ผึ้งยังมีบทบาทในการรักษาบริการของระบบนิเวศอีกด้วยตัวอย่างเช่นผึ้งช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของดินและยังช่วยควบคุมศัตรูพืชและโรคด้วยการกินแมลงที่เป็นอันตรายอีกด้วยการลดลงของจำนวนประชากรผึ้งไม่เพียงแต่เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสุขภาพของมนุษย์ด้วยผึ้งเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อาหารและการลดลงอาจส่งผลร้ายแรงต่อความมั่นคงทางอาหารและความเป็นอยู่ของมนุษย์ผึ้งมีความสำคัญต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพสุขภาพของระบบนิเวศและความเป็นอยู่ของมนุษย์บทบาทของพวกเขาในการผสมเกสรการล่าเหยื่อและการเปลี่ยนแปลงของเหยื่อทำให้พวกมันเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศและการเสื่อมถอยของพวกมันอาจส่งผลกระทบในวงกว้างจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการเพื่อปกป้องและอนุรักษ์ประชากรผึ้งเพื่อให้มั่นใจว่าโลกของเราจะมีสุขภาพที่ดีในระยะยาวผึ้งมีบทบาทสำคัญในการสืบพันธุ์ของพืชหลายชนิดพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการถ่ายโอนละอองเรณูจากอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายของพืชหรืออับละอองเกสรไปยังอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงหรือมลทินของพืชชนิดเดียวกันหรือต่างกันกระบวนการนี้เรียกว่าการผสมเกสรช่วยให้พืชสามารถปฏิสนธิกับตัวเองหรือพืชชนิดอื่นได้ซึ่งนำไปสู่การผลิตเมล็ดและผลไม้พืชหลายชนิดอาศัยผึ้งในการผสมเกสรรวมทั้งพืชที่ผลิตผลไม้ผักและถั่วที่มีความสำคัญต่อการบริโภคของมนุษย์ตัวอย่างเช่นอัลลมอนแอปเปิลบลูเบอรี่และอะโวคาโดล้วนแต่ผสมเกสรโดยผึ้งหากไม่มีผึ้งพืชเหล่านี้จะไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ส่งผลให้จำนวนประชากรลดลงและอาจถึงขั้นสูญพันธุ์ได้ความสำคัญของผึ้งต่อการสืบพันธุ์ของพืชไม่ได้จำกัดอยู่เพียงพืชอาหารเท่านั้นดอกไม้ป่าและพืชที่ไม่ใช่พืชหลายชนิดยังต้องอาศัยผึ้งในการผสมเกสรด้วยพืชเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศโดยเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นอาหารของสัตว์นานาชนิดรวมถึงนกผีเสื้อและแมลงอื่นๆผึ้งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสืบพันธุ์ของพืชที่พัฒนามาเพื่อผลิตน้ำหวานซึ่งเป็นของเหลวที่มีรสหวานซึ่งอุดมไปด้วยพลังงานน้ำหวานผลิตโดยพืชเพื่อดึงดูดแมลงผสมเกสรเช่นผึ้งผีเสื้อและนกฮัมมิงเบิร์ดเพื่อแลกกับพลังงานที่ได้รับจากน้ำหวานแมลงผสมเกสรจะถ่ายละอองเรณูระหว่างพืชเพื่อให้พวกมันสืบพันธุ์ได้นอกจากบทบาทในการผสมเกสรแล้วผึ้งยังช่วยขยายพันธุ์พืชโดยการกระจายเมล็ดอีกด้วยผึ้งจำนวนมากเก็บละอองเกสรและน้ำหวานจากพืชหลายชนิดและในขณะที่พวกมันย้ายจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งพวกมันจะถ่ายโอนเมล็ดโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้พืชสามารถกระจายเมล็ดไปยังพื้นที่ใหม่ได้การลดลงของประชากรผึ้งอาจส่งผลกระทบอย่างมีในสำคัญต่อการสืบพันธุ์ของพืชและสุขภาพของระบบนิเวศหากไม่มีผึ้งพืชหลายชนิดจะประสบปัญหาในการสืบพันธุ์ส่งผลให้จำนวนประชากรลดลงและอาจถึงขั้นสูญพันธุ์ได้สิ่งนี้อาจมีผลกระทบต่อเนื่องกันทั่วทั้งระบบนิเวศและอาจนำไปสู่การสูญเสียสายพันธุ์อื่นๆที่อาศัยพืชเหล่านี้เป็นอาหาร
หรือที่อยู่อาศัยผึ้งไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อการสืบพันธุ์ของพืชอาหารเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการผสมเกสรของพืชอื่นๆอีกหลายชนิดอีกด้วยในความเป็นจริงคาดว่าผึ้งมีหน้าที่ผสมเกสรประมาณ 80% ของพืชดอกทั้งหมดพืชเหล่านี้หลายชนิดมีความสำคัญต่อการใช้งานของมนุษย์เช่นพืชสมุนไพรเส้นใยและวัสดุก่อสร้างตัวอย่างเช่นผึ้งผสมเกสรพืชที่ใช้ในการผลิตยาเช่นแอสไพรินและยาปฏิชีวนะนอกจากนี้ยังผสมเกสรพืชที่ใช้ในการผลิตเส้นใยเช่นฝ้ายและขนสัตว์และวัสดุก่อสร้างเช่นไม้ไผ่และไม้นอกจากนี้ผึ้งยังผสมเกสรพืชหลายชนิดที่มีความสำคัญต่อสัตว์ป่าเช่นดอกไม้ต้นไม้และพุ่มไม้พืชเหล่านี้เป็นอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิดรวมถึงนกผีเสื้อและแมลงอื่นๆหากไม่มีผึ้งพืชเหล่านี้จำนวนมากก็จะประสบปัญหาในการสืบพันธุ์ส่งผลให้จำนวนสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพลดลงผึ้งยังผสมเกสรพืชที่มีความสำคัญต่อการบริการของระบบนิเวศเช่นการทำอากาศและน้ำให้บริสุทธิ์และสุขภาพของดินตัวอย่างเช่นผึ้งผสมเกสรพืชที่ช่วยขจัดมลพิษออกจากอากาศและน้ำและพืชที่ช่วยปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์และโครงสร้างของดินผึ้งมีความสำคัญต่อการผสมเกสรของพืชหลายชนิดซึ่งมีความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์สัตว์ป่าและการบริการของระบบนิเวศบทบาทของพวกเขาในการผสมเกสรถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและสุขภาพของระบบนิเวศและการลดลงอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ผึ้งมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการผสมเกสรพืชหลากหลายชนิดซึ่งจะช่วยสนับสนุนสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆหลากหลายชนิดหากไม่มีผึ้งพืชเหล่านี้จำนวนมากก็จะประสบปัญหาในการสืบพันธุ์ส่งผลให้ความหลากหลายของพืชลดลงและอาจถึงขั้นสูญพันธุ์ได้สิ่งนี้จะมีผลกระทบกระเพื่อมทั่วทั้งระบบนิเวศส่งผลกระทบต่อสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อาศัยพืชเหล่านี้เป็นอาหารและที่อยู่อาศัยผึ้งยังช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศด้วยการควบคุมจำนวนศัตรูพืชผึ้งหลายชนิดเป็นสัตว์นักล่าที่กินแมลงชนิดอื่นเป็นอาหารช่วยควบคุมจำนวนประชากรและป้องกันไม่ให้พวกมันกลายเป็นศัตรูพืชตัวอย่างเช่นแมลงเต่าทองและแมลงปีกแข็งเป็นทั้งสัตว์นักล่าที่กินเพลี้ยอ่อนและแมลงศัตรูพืชอื่นๆที่สามารถทำลายพืชผลและสวนได้หากไม่มีผึ้งประชากรศัตรูพืชเหล่านี้อาจเติบโตเกินการควบคุมซึ่งนำไปสู่ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ผึ้งยังช่วยรักษาสุขภาพของระบบนิเวศด้วยการผสมเกสรพืชที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของดินพืชหลายชนิดเช่นโคนเวอร์และอันฟันฟามีปุ่มบนรากซึ่งมีแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศลงสู่ดินพืชเหล่านี้มีความสำคัญต่อการรักษาความอุดมสมบูรณ์และโครงสร้างของดินและการผสมเกสรโดยผึ้งก็มีความสำคัญต่อการสืบพันธุ์และการอยู่รอดนอกจากนี้ผึ้งยังช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศด้วยการผสมเกสรพืชที่มีความสำคัญต่อคุณภาพน้ำตัวอย่างเช่นผึ้งผสมเกสรพืชที่ช่วยกำจัดมลพิษออกจากน้ำเช่นทูปราศีและดอกบัวหากไม่มีผึ้งพืชเหล่านี้จะประสบปัญหาในการสืบพันธุ์ส่งผลให้คุณภาพน้ำลดลงและอาจเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศทางน้ำผึ้งมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการผสมเกสรพืชหลากหลายชนิดซึ่งจะช่วยสนับสนุนสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆหลากหลายชนิดหากไม่มีผึ้งพืชเหล่านี้จำนวนมากก็จะประสบปัญหาในการสืบพันธุ์ส่งผลให้ความหลากหลายของพืชลดลงและอาจถึงขั้นสูญพันธุ์ได้สิ่งนี้จะมีผลกระทบกระเพื่อมทั่วทั้งระบบนิเวศส่งผลกระทบต่อสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อาศัยพืชเหล่านี้เป็นอาหารและที่อยู่อาศัยผึ้งยังช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศด้วยการควบคุมจำนวนศัตรูพืชผึ้งหลายชนิดเป็นสัตว์นักล่าที่กินแมลงชนิดอื่นเป็นอาหารช่วยควบคุมจำนวนประชากรและป้องกันไม่ให้พวกมันกลายเป็นศัตรูพืชตัวอย่างเช่นแมลงเต่าทองและแมลงปีกแข็งเป็นทั้งสัตว์นักล่าที่กินเพลี้ยอ่อนและแมลงศัตรูพืชอื่นๆที่สามารถทำลายพืชผลและสวนได้หากไม่มีผึ้งประชากรศัตรูพืชเหล่านี้อาจเติบโตเกินการควบคุมซึ่งนำไปสู่ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ผึ้งยังช่วยรักษาสุขภาพของระบบนิเวศด้วยการผสมเกสรพืชที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของดินพืชหลายชนิดเช่นโคนเวอร์และอันฟันฟามีปุ่มบนรากซึ่งมีแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศลงสู่ดินพืชเหล่านี้มีความสำคัญต่อการรักษาความอุดมสมบูรณ์และโครงสร้างของดินและการผสมเกสรโดยผึ้งก็มีความสำคัญต่อการสืบพันธุ์และการอยู่รอดนอกจากนี้ผึ้งยังช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศด้วยการผสมเกสรพืชที่มีความสำคัญต่อคุณภาพน้ำตัวอย่างเช่น
พึ่งผสมเกสรพืชที่ช่วยกำจัดมลพิษออกจากน้ำเช่นทูปราศีและดอกบัวหากไม่มีพึ่งพืชเหล่านี้จะประสบปัญหาในการสืบพันธุ์ส่งผลให้คุณภาพน้ำลดลงและอาจเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศทางน้ำพึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศโดยมีบทบาทสำคัญในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการผสมเกสรพืชหลากหลายชนิดซึ่งจะช่วยสนับสนุนสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆหลากหลายชนิดหากไม่มีพึ่งพืชหลายชนิดจะประสบปัญหาในการสืบพันธุ์ส่งผลให้ความหลากหลายของพืชลดลงและอาจถึงขั้นสูญพันธุ์ได้สิ่งนี้จะมีผลกระทบกระเพื่อมทั่วทั้งระบบนิเวศส่งผลกระทบต่อสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อาศัยพืชเหล่านี้เป็นอาหารและที่อยู่อาศัยพึ่งยังช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการผสมเกสรพืชที่มีความสำคัญต่อการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยตัวอย่างเช่นพึ่งผสมเกษตรที่ใช้ในการฟื้นฟูภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรมเช่นเหมืองและพื้นที่อุตสาหกรรมที่ถูกทิ้งร้างหากไม่มีพึ่งพืชเหล่านี้จะประสบปัญหาในการแพร่พันธุ์ทำให้ยากขึ้นที่จะฟื้นฟูพื้นที่เหล่านี้ให้กลับสู่สภาพธรรมชาตินอกจากนี้พึ่งยังช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการผสมเกสรพืชที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าพืชหลายชนิดที่ได้รับการผสมเกสรโดยพึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับสัตว์ป่าเช่นนกผีเสื้อและแมลงอื่นๆหากไม่มีพึ่งพืชเหล่านี้จะประสบปัญหาในการสืบพันธุ์ส่งผลให้จำนวนสัตว์ป่าลดลงและอาจถึงขั้นสูญพันธุ์ได้นอกจากนี้พึ่งยังช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการผสมเกสรพืชที่มีความสำคัญต่อบริการของระบบนิเวศตัวอย่างเช่นพึ่งผสมกระเสือกที่ช่วยควบคุมวัฏจักรของน้ำเช่นต้นหลิวและต้นฝ้ายหากไม่มีพึ่งพืชเหล่านี้จะประสบปัญหาในการสืบพันธุ์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพและปริมาณน้ำซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีในสำคัญต่อทั้งประชากรมนุษย์และสัตว์ป่านอกจากนี้พึ่งยังช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการผสมเกสรพืชที่มีความสำคัญต่อการกักเก็บคาร์บอนพืชหลายชนิดที่ได้รับการผสมเกษมโดยพึ่งเช่นโคนเวอร์และอันฟันฟามีปงบนรากซึ่งมีแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศลงสู่ดินกระบวนการนี้ช่วยกำจัดไนโตรเจนส่วนเกินออกจากชั้นบรรยากาศซึ่งอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้หากไม่มีพึ่งพืชเหล่านี้จะประสบปัญหาในการแพร่พันธุ์ส่งผลให้การกักเก็บคาร์บอนลดลงและอาจส่งผลให้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงขึ้นพึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพพวกมันมีบทบาทสำคัญในการผสมเกสรพืชซึ่งจะช่วยสนับสนุนสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆหลากหลายชนิดหากไม่มีพึ่งพืชหลายชนิดจะประสบปัญหาในการสืบพันธุ์ส่งผลให้ความหลากหลายของพืชลดลงและอาจถึงขั้นสูญพันธุ์ได้สิ่งนี้จะมีผลกระทบอย่างมีในสำคัญต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าการบริการของระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์บอนโดยเน้นถึงความสำคัญของการปกป้องและอนุรักษ์ประชากรพึ่ง